หลายต่อหลายครั้งเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาและเหตุการณ์ส่วนใหญ่อาจทำให้เราเจ็บปวดแต่ทุกสิ่งจะผ่านไปด้วยดีตามหนทางอย่างที่มันควรเป็นวันนี้ผมออกเดินทางไปยังเมืองชายฝั่งที่อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นบางคนเรียกว่าเกียวโตตะวันออกมีวัดและศาลเจ้าโบราณรวมถึงอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่งอีกทั้งมีชายหาดที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้มาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่นี่คามาคุระผมออกเดินทางด้วยรถไฟไปทางทิศใต้ของกรุงโตเกียวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็มาถึงพอออกจากสถานีรถไฟคามาคุระสถานที่แรกที่คุณจะพบคือถนนช้อปปิ้งโคมาชิโดริถนนช้อปปิ้งใจกลางเมืองโบราณที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองคามาคุระชื่อถนนโคมาชิโดริมาจากคำสองคำก็คือโคมาชิหมายถึงเมืองขนาดเล็กและโดริหมายถึงถนนนั่นหมายรวมว่านี่ก็คือถนนสายเล็กๆแห่งหนึ่งตลอดเส้นทางความยาว360เมตรเรียงรายไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นบูติกคาเฟ่และสินค้าแฮนด์เมดสไตล์ญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเมืองนี้อีกทั้งยังสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆเหมือนย้อนวานๆด้วยสไตล์ของบ้านเรือนตามบริเวณสองข้างทางและตรอกซอกซอยทัศนคติคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาและเติบโตสำหรับแต่ละบุคคลในแต่ละสภาพแวดล้อมของชีวิตเพื่อให้สามารถหวนกลับปรับตัวเข้าทุกสภาวะการแม้ในยามขับขันเมื่อถึงเวลาที่ทุกข์ใจยากลำบากให้ลองพินิจธรรมชาติรอบกายแล้วจึงเรียนรู้เงยหน้ามองขึ้นไปเห็นกิ่งไผ่ปกคลุมเขียวขจีอาจยากที่จะสรรหาถ้อยคำบรรยายความรู้สึกเมื่อได้เห็นสวนป่าไผ่ที่ดูสงบงดงามอยู่เบื้องหน้าเมื่อสายลมเข้ามาปะทะจากสงบพลิ้วไหวและยืดหยุ่นโอนอ่อนแต่ไม่โค่นหักนี่คือคุณสมบัติที่ได้เรียนรู้จากต้นไผ่รู้หรือไม่ว่าสถานที่ยอดนิยมในการเก็บภาพถ่ายที่ระลึกในญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนและรู้หรือไม่ว่ารูปปั้นรูปแรกในญี่ปุ่นที่ได้ถูกถ่ายภาพเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักก็คือรูปปั้นอะไรคำตอบคือคามาคุระไดบุสึคามาคุระไดบุสึเป็นรูปปั้นบอนซ์ที่สร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่13หรือราว760ปีก่อนเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระตั้งอยู่ในวัดโคโตกุอินพระพุทธรูปที่นั่งสมาธิกลางแจ้งทนแดดทนฝนผ่านภัยพิบัติมายาวนานกว่า500ปีแม้ว่าบริเวณรอบๆจะถูกสร้างขึ้นใหม่กี่ครั้งก็ตามแต่คามาคุระไดบุสึก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่มีการบูรณะนับตั้งแต่ที่ถูกสร้างขึ้นและแม้จะนั่งกลางแจ้งมากว่า500ปีแต่ยิ่งสังเกตดีๆก็จะเห็นใบหน้าที่ดูสงบดีนะครับคุณว่างั้นไหมครับรถไฟฟ้าสายเอโนชิมะคือรถไฟสายยอดนิยมทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีชื่อเรียกง่ายๆว่าเอโนเดนเป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวในคามาคุระง่ายและสะดวกขึ้นเยอะค
ขบวนรถเป็นแบบย้อนยุคเป็นสไตล์เฉพาะตัวของเอโนเดนจากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางที่งดงามสถานที่เก่าแก่มากมายรวมถึงบ้านเรือนและวิวทะเลที่สวยงามคามาคุระเป็นที่ตั้งของหาดทรายหลายแห่งซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการหลบหนีความวุ่นวายจากเมืองโตเกียวและโยโกฮาม่าเพื่อมาอาบแดดว่ายน้ำและโตคลื่นโดยช่วงคึกคักของชายหาดจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่สำหรับคนที่ชอบวิวสวยๆจะนั่งรถรางสายเอโนเดนเลียบชายหาดกินลมชมบรรยากาศหรือจะถ่ายรูปวิวสวยๆเก็บไว้เป็นภาพประทับใจก็ถือเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ช่วงเวลาของคุณในคามาคุระน่าจดจำยิ่งขึ้นแม้ช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาขณะหนึ่งและไม่อาจคงอยู่ชั่วนิรันดร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านไปจะไร้ค่าต่อความรู้สึกของเราคงเก็บสิ่งดีเหลือไว้ในความทรงจำความทรงจำนั้นยังคงมีความหมายเสมอCrosscutting Journey